กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามช่อง YouTube ยโสธราสิริภาประภากรและก็ติดตามช่องFacebook นะคะทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษตลอดจนถึงติดตามทางเพจของยโสธราเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็ตื่นมาตอนเช้านะคะอากาศเย็นนิดนึงนะคะอากาศหนาวนะคะให้ทุกท่านรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัตินะคะของพระภิกษุนะคะที่ได้รับเอตทัคคะในด้านต่างๆทางพระพุทธศาสนานะคะซึ่งEP นี้นะคะเราจะรับรู้ในเรื่องราวของพระกาลุทายีเถระ นะคะซึ่งท่านเนี่ยนะคะได้รับเอตทัคคะในด้านของผู้นำตระกูลหรือสักยวงศ์เนี่ยให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธานะคะต่อพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งท่านเนี่ยนะคะกาลุทายีเถระเนี่ยนะคะท่านมีนามเดิมว่าอุทายีแต่เนื่องจากท่านมีผิวดำนะคะคนทั่วไปจึงเรียกท่านว่ากาลุทายีนะคะซึ่งกาลุทายีเนี่ยกาลก็คือดำนะคะกาลุทายีนะคะกาลบวกอุทายีแปลว่าอุทายีดำนั่นเองนะคะดังนั้นท่านเป็นบุตรของมหาอำมาตย์ในกรุงกบิลพัสดุ์นะคะแคว้นสักกะอันมีพระเจ้าสุโธทนะเป็นกษัตริย์ปกครองและท่านเป็นสหชาตินะคะของเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็พระนางยโสธราหรือพระนางพิมพาเจ้าชายอานนท์และนายชนะอมาตย์ด้วยนะคะดังนั้นสหชาติเนี่ยนะคะผู้ที่เป็นสหชาติคือเกิดในวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันพร้อมกันกับเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้านะคะก็มีดังนี้หนึ่งพระนางยโสธราหรือนางพิมพานะคะสองพระอานนท์นะคะสามกาลุทายีอมาตย์สี่นายชนะอมาตย์ห้ากันทกะอัศวราชนะคะแล้วก็หกต้นมหาโพแล้วก็เจ็ดขุมทรัพย์ทั้งสี่ทีนี้เรามาดูกันให้ความหมายของแต่ละสิ่งที่เกิดมาพร้อมกันกับพระนางกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะอย่างเช่นพระนางยโสธราหรือพระนางพิมพาเนี่ยท่านทรงเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าสุปพุทธกษัตริย์แห่งกรุงเทวทหะแคว้นโกลิยะต่อมาได้เป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะภายหลังทรงผนวดเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนานะคะคือพระพัฒาจันอากัญจานาธีรีนะคะเอตทัคคะในด้านผู้ทรงอภิญญามีพระโอรสเพียงพระองค์เดียวคือพระราหุลกุมารในเวลาต่อมาคือพระราหุลเถระซึ่งได้รับเอตทัคคะในด้านผู้ใคร่ในการศึกษานะคะสองคือพระอานนท์เนี่ยที่เกิดมาพร้อมสหชาติหรือเกิดมาพร้อมพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะฮะท่านพระอานนท์เนี่ยเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุโกธนะนะฮะอนุชาของพระเจ้าสุโธทนะนะฮะท่านก็เป็นเจ้าชายเช่นเดียวกันต่อมาเนี่ยนะฮะเจ้าชายอานนท์เนี่ยก็ได้ตามเสด็จออกบรรพชาจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะฮะพระอานนท์เถระเนี่ยได้รับยกย่องให้เป็นเอตทัคคะในด้านผู้เป็นพ่อหูสูตรผู้มีสติผู้มีคติแล้วก็ผู้มีความเพียรและได้รับการคัดเลือกให้เป็นมหาอุปถากผู้คอยปฏิบัติใกล้ชิดนะฮะพระพุทธเจ้าสามกาลุทายีอมาตย์เนี่ยต่อมาได้เสด็จออกบรรพชาจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะฮะมีนามว่าพระกาลุทายีเถระได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะในด้านผู้นำตระกูลหรือสักยวงศ์ให้เลื่อมใสสี่พระนายชนะอมาตย์ซึ่งเป็นผู้ติดตามเสด็จในวันที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกจากพระราชวังเพื่อบรรพชาและต่อมาตามเสด็จออกบทจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ 5. กันทกะอัศวราชคือม้ากันทกะเป็นม้าส่งที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ใช้ออกจากกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อบรรพชา 6. ต้นพระศรีมหาโพธิ์คือโพธิบัลลังก์ต้นไม้ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับในวันตรัสรู้7ขุมทรัพย์ทั้ง4อันมีนามสิงคนิธีเอลนิธีอุบลนิธีและปุณธริกนิธีนะฮะดังนั้นเรามาดูพระกาลุทายีเถระเนี่ยในวัยเด็กกาลุทายีเนี่ยท่านเป็นสหาย
หรือเพื่อนเล่นนะครับผู้มีความคุ้นเคยกับเจ้าชายสิทธัตถะนะต่อมาจึงเข้ารับราชการในตำแหน่งอมาตย์นะฮะวันเดียวกันเช่นเดียวกันกับบิดาของตนเองพระเจ้าสุโธทนะพุทธบิดาเมื่อทราบกิตติศัพท์ที่แผ่ไปทั่วทุกทิศว่าบัดนี้พระราชโอรสได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสำเร็จเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าแล้วและกำลังจาริกเผยแผ่ธรรมแก่ประชาชนตามแว่นแคว้นต่างๆซึ่งในขณะนี้เองเสด็จประทับณพระเวฬุวันมหาวิหารกรุงราชคฤห์เขตมคธพระเจ้าสุโธทนะทรงบังเกิดความปิติยินดีใกล้จะพบและฟังพระสัทธรรมจากพระศาสดาจึงทรงให้อมาตย์ไปทูลอาราธนาแต่บรรดาอมาตย์ที่ได้รับพระบรมราชโองการพร้อมเหล่าบริวารติดตามจำนวน 1,000 คนเมื่อได้เดินทางเป็นระยะเวลาถึง60โยชน์จนถึงกรุงราชคฤห์ขณะเข้าสู่พระเวฬุวันมหาวิหารเป็นเวลาที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัทคณะอมาตย์จึงหยุดคอยโอกาสที่จะเข้ากราบทูลอาราธนาครั้งได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ต่างได้บรรลุอรหันตผลและได้รับบรรพชาด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาทั้งสิ้นรวมจำนวนอมาตย์ถึง9ชุด9นายกับบริวารอีก 9,000 นายซึ่งถูกส่งมากราบทูลอาราธนาต่างก็บรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดในครั้งที่10พระเจ้าสุโธทนะส่งมอบหมายให้กาลุทายีอมาตย์นำเหล่าบริวารจำนวน 1,000 คนเดินทางไปทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคได้เสด็จสู่กรุงกบิลพัสดุ์กาลุทายีอมาตย์ทูลขอบรรพชาครั้งได้รับพระบรมราชานุญาตจึงนำบริวารเดินทางสู่พระเวฬุวันมหาวิหารและได้ฟังธรรมจนบรรลุอรหันตผลพร้อมบริวารที่ติดตามเหมือนกันดังเหล่าอมาตย์ทั้ง9ชุดที่เดินทางมาก่อนหน้านั้นเมื่อกาลุทายีบรรพชาได้8วันพอดีสิ้นเหมันตรดูคือฤดูหนาวเริ่มย่างเข้าสู่คิมหันตรดูคือฤดูร้อนตรงกับวัน15ค่ำกลางเดือน4เห็นว่าเป็นโอกาสอันควรจึงกราบทูลให้พระบรมศาสดาเข้าสู่กรุงกบิลพัสดุ์เพื่อแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบิดาและเหล่าพระปรยุรญาติสักยวงศ์เพื่อเป็นการประดิษฐานพระพุทธศาสนาณทวีปบนฝั่งแม่น้ำโรฮินีบริเวณเชิงลาดของภูเขาหิมาลายาพระบรมศาสดาเสด็จพุทธดำเนินออกจากกรุงราชคฤห์ในวันแรม1ค่ำเดือน4พร้อมเหล่าภิกษุสงฆ์ขีณาสพจำนวน 20,000 องค์อันเป็นกุลบุตรชาวแคว้นอังคะและชาวแคว้นมคธจำนวน 10,000 กับกุลบุตรชาวกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะอีกทั้ง 10,000 ในครั้งนั้นพระกาลุทายีเถระได้ใช้ฤทธิ์เหาะไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์เพื่อแจ้งให้เหล่ากษัตริย์สักยะวงศ์เตรียมรับเสด็จล่วงหน้าอีกทั้งได้แสดงทำโปรดพระเจ้าสุโธทนะเหล่าพระปรยุรญาติและบรรดาข้าราชบริพารจนมาบังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยอันได้แก่พระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์ก่อนที่จะพบพระพุทธองค์ต่างบังเกิดความปิติโสมนัสเบิกบานในพระทัยเมื่อได้ประชุมปรึกษาจนเห็นพ้องกันว่าสมควรนำพัตหารไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมเหล่าภิกษุที่ตามเสด็จในทุกๆระยะทางเพื่อมิให้ได้รับความลำบากโดยพระกาลุทายีเถระแสดงฤทธิ์โยนบาตรขึ้นไปบนอากาศแล้วเหาะขึ้นไปสู่เวหานำอาหารบิณฑบาตจากเหล่าราชสกุลสักยะวงศ์ไปวางถวายหน้าพระพักพระบรมศาสดาประจำทุกๆวันเมื่อพระเถระมาแจ้งข่าวความคืบหน้าของการเสด็จพุทธดำเนินเป็นระยะระยะเหล่าประยุรญาติเห็นว่าอุทยานของพระนิโรธสักยราชกุมารนับเป็นเรมณียสถานสมควรใช้เป็นที่รับเสด็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงร่วมกันสร้างพระคันธกุฎีเพื่อใช้เป็นที่ประทับพร้อมจัดเสนาสนะสำหรับเป็นที่พักถวายแด่เหล่าภิกษุสงฆ์สาวกตามเสด็จโดยถวายเป็นพระอารามในพระพุทธศาสนาชื่อนิโคทารามใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินถึงแม่น้ำใหญ่อันอยู่ชายแดนแคว้นมคธเจ้าพนักงานจึงเชิญเสด็จขึ้นประทับบนเรือขนาน
พื่อข้ามแม่น้ำนั้นและเสด็จพุทธดำเนินทางบกต่อในระยะทางได้วันละ1โยชน์คือ16กิโลเป็นเวลาประมาณถึง2เดือนหรือ60วันสิ้นระยะ60โยชน์คือ960กิโลเมตรนะฮะจึงเสด็จถึงกรุงกบิลพัทในกลางเดือนวิสาขะคือวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6เสด็จพุทธะแสดงพุทธปฏิหารทรมานเหล่าพระประยุรญาตให้คลายจากมานะทิฏฐิในครั้งนั้นเหล่าพระประยุรญาตผู้ใหญ่ต่างเกิดมานะทิฏฐิเห็นว่าพระบรมศาสดาวัยอ่อนกว่ามิบังควรที่พวกตนผู้อาวุโสจะกระทำความเคารพจึงให้เหล่าขัตติยราชกุมารที่มีอายุยาวออกมานั่งข้างหน้าณที่ประชุมสงฆ์เพื่อถวายบังคมเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณจึงแสดงพุทธปฏิหารเหาะขึ้นไปลอยบนอากาศประหนึ่งว่าให้ละอองธุลีที่ติดอยู่ในฝ่าพระบาทเนี่ยได้หล่นลงสู่เศียรเกล้าของเหล่าพระประยุรญาตทั้งหลายพระเจ้าสุโธทนะพุทธบิดาทรงเห็นปฏิหารเป็นที่อัศจรรย์จึงประนมหัตถ์ถวายนมัสการและกราบทูลว่าข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่การก่อนเมื่อพระองค์ประสูติวันแรกหม่อมฉันให้พี่เลี้ยงนำมาเพื่อนมัสการกาลเทวินดาบทพระองค์ได้ทรงแสดงปฏิหารขึ้นในสถิตอยู่บนชดาของดาบทหม่อมฉันได้ถวายอภิวาทเป็นปฐมครั้งถึงงานพระราชพิธีวัปมงคลแรกนาขวัญพระองค์ประทับณใต้ต้นว่าเงาร่มไม้ว่านั้นก็มิได้ชายเรือนขยับไปตามแนวของดวงตะวันแม้นเป็นเวลาบ่ายหม่อมฉันได้ถวายนมัสการเป็นการเคารพครั้งที่สองและครั้งนี้เป็นคำรบสามที่หม่อมฉันถวายอัญชลีนมัสการนะฮะฝนโบกขรพันนะฮะก็คืออะไรเมื่อเหล่าพระประยุรญาตเนี่ยนะฮะได้ฟังพระเจ้าสุโธทนะกษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัทตรัสดังนั้นจึงคลายมนะทิฏฐิถวายอภิวาทพระบรมศาสดาด้วยความศรัทธาต่างชื่นชมสมนัสในการที่พระพุทธองค์เสด็จมาประทับณถ้ำกลางพระประยุรญาตด้วยความปิติหาที่สุดมีได้และด้วยบุญญาภินิหารพลันเกิดมหาเมฆขึ้นในอากาศอย่างฝนให้ฝนโบกขรพันเนี่ยขรพัดเนี่ยนะฮะตกลงมาในที่ประชุมซึ่งมีลักษณะพิเศษดังนี้หนึ่งน้ำฝนโบกขรพันเนี่ยมีสีแดงดังเท้านกพิราบหลั่งไหลเสียงสนั่นลั่นออกไปไกลเหมือนเสียงสายฝนธรรมดาสองถ้าผู้ใดปรารถนาจะให้เปียกจึงจะเปียกหากไม่ปรารถนาแม้นแต่เม็ดหนึ่งก็ไม่ได้เปื้อนกายสามเมื่อถูกกายแล้วจะหล่นลงสู่พื้นดินเสมือนหยาดน้ำฝนตกลงสู่ใบบัวแล้วกลิ้งลงไปตกลงไปฉับนั้นสี่ไม่เจิ่งนองพื้นดินเมื่อตกลงแล้วก็หายซึมไปในแผ่นดินทันทีนี่คือความ อัศจรรย์ของฝนประเภทนี้นะฮะแม้นมหาเวสสัญญรชาดกนะฮะก็เคยเกิดฝนในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นบรรดาอาณาประชาราษฎรเมื่อได้ชื่นชมพระบารมีขององค์พระพุทธเจ้าต่างมีความปิติยินดีปราโมทย์ประนมถวายอภิวาทพร้อมแทรกซ้องสาธุการดังไปทั่วพระนครเมื่อพระเจ้าสุโธทนะทรงทราบจึงเสด็จมาตรัสพ้อว่าเหตุใดพระองค์จึงทรงกระทำประหนึ่งเหล่าพระประยุรญาตไม่ได้ให้การอนุเคราะห์อุปถัมภ์พระบรมศาสดาจึงทรงอัฏฐาที่บายธรรมเนียมของพระสมณะแสดงพระธรรมเทศนาอริยวังคะอาวังสิกสูตรโปรดพุทธบิดาโดยพระอริยบทยืนถือบาทอยู่ณสถานที่ออกบิณฑบาตนั้นแม้นพระเจ้าสุโธทนะก็ทรงยืนฟังพระโอวาทเมื่อจบพระธรรมเทศนาพุทธบิดาก็สำเร็จพระโสดาบันปฏิผลกราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมพระสงฆ์สาวกให้เสด็จไปรับอาหารบิณฑบาตณพระราชนิเวศในวันที่3เมื่อฉันพระกายอาหารณพระราชนิเวศแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจง
ทรงแสดงธรรมโปรดอีกเป็นเหตุให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงบรรลุธรรมสำเร็จพระสกทาคามีส่วนพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระน้านางได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันซึ่งเป็นปัจจัยส่งต่อให้ได้มาบรรลุเป็นพระอรหันต์คือสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในคราวเสด็จออกบรรพชาเป็นภิกษุณีองค์แรกในพระพุทธศาสนาดังจะกล่าวรายละเอียดในประวัติของพระนางประชาบดีเป็นระดับต่อไปนะคะดังนั้นในวันที่4เนี่ยองค์พระพุทธเจ้าได้เทศนามหาธรรมปาละชาดกโปรดพุทธบิดาให้สำเร็จพระอนาคามีผลซึ่งเป็นปัจจัยส่งให้เวลาต่อมาได้บรรลุอรหันตผลในคราวก่อนที่จะเสด็จสวรรคตในการข้างหน้าในวันที่4นี้นะฮะพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังปราสาทของอดีตพระชายาคือพระนางยโสธราหรือพระนางพิมพาทรงแสดงจันทกินนะนรชาดกโปรดเพื่อให้นางคลายความเศร้าโศกจากการที่พระองค์เสด็จออกบรรพชาอันเป็นการสละความทุกข์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวมอีกทั้งเพื่อให้พระนางยโสธราเข้าพระทัยว่าความพลัดพรากจากการเป็นของธรรมดายังผลให้พระนางยโสธราบรรลุโสดาบันปฏิผลซึ่งเป็นปัจจัยส่งให้ได้บรรลุอรหันตผลคราวเสด็จออกบรรพชานะคะนี่จึงเป็นประวัติความเป็นมานะฮะแล้วก็เหตุการณ์สำคัญในครั้งที่พระกัลุทายีเนี่ยนะฮะได้เฝ้าติดตามพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ได้สำเร็จตลอดจนถึงได้เป็นผู้ที่กระทำให้สักยะวงศ์เนี่ยเกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใสนะฮะแล้วก็ออกบวชเป็นจำนวนมากนะฮะดังนั้นพระกัลุทายีเนี่ยมหาสาวกเป็นกำลังสำคัญผู้หนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาช่วยแบ่งเบาภาระองค์พระสัพพัญญูและพระธรรมเสนาบดีทั้งสองอีกทั้งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการชักนำให้เหล่าพระปริยุรญาติสากยะวงศ์มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่ามีความเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายเอทัคคะในด้านผู้นำตระกูลสักยะวงศ์ให้เกิดความเลื่อมใสนะคะดังนั้นการบรรยายนะคะพระกัลุทายีเถระนะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธราสิริภาประภากรด้วยนะคะกราบขอบพระคุณกับสวัสดีค่ะ